ุณฟังสำเนียงยากๆไม่ออกไม่ได้แปลว่าคุณไม่เก่งภาษานะคะเราแค่บอกคุณชินกับสำเนียงการออกเสียงของเขาลังเธอเขาก็ใช้สำเนียงแรงไปความเร็วในการพูดการพูดรวบคำการรัวลิ้นอีกฟังจังไดหูก็ดับค่ะฉันมีเคล็ดลับการฝึกฟังมาให้ทำให้ดูน้ำอ่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่างนี้ตอนฉันไปอยู่ลิเวอร์พูลใหม่ๆไปซื้อของที่เทสโก้ค่ะพนักงานถามฉันฮุชมาคะบาฉันผู้ซึ่งบ่ได้ฝึกภาษาไปเลยช็อกค่ะโซsorry ว่าไงนะคะฮุชลายคะบาบ่ตอบเลยเขานี่บ่รู้สิต้องตอบอีหยังเขาเลยยกถุงพลาสติกขึ้นมาว่าบารับถุงพลาสติกด้วยมั้ยคะyes please รับค่ะบ่พอนะคะไปทำงานร้านอาหารตอนเป็นนักเรียนลูกค้าบอก excuse me could we have a juice of water ในใจคิดนะว่าฉันจะเดินหนีเลยบ่หรือว่าฉันจะสู้ต่อไปเหมือนสู้ชีวิตแต่ชีวิตก็สู้กลับนะ sorry what would you like โทษนะคุณต้องการอะไรนะคะ a juice of water you know a joke a juice of waterขอน้ำเยือกหนึ่งค่ะโซเจอร์กเจอร์กเยือกแต่ลิเวอร์พูลออกว่าจุกมนจุกนมบานเรานี่ล่ะค่ะถ้าตอนนั้นฉันออนแอฉันก็แพ้ไปนะคะสำเนียงนี้ปัญหาคือฉันถอยหลังบ่ได้ค่ะต้องเรียนหนังสือให้จบฉันเลยอยากมาแชร์เคล็ดลับการฝึกฟังสำเนียงยากๆมาให้หมูสู่จากคนที่เคยหูดับมาก่อนข้อแรกนะคะ start with easier clear and more common accents เริ่มฝึกฟังจากสำเนียงที่ง่ายกว่าชัดกว่าแล้วก็ได้ยินได้เจอบ่อยกว่าไม่ว่าจะเป็นสำเนียงอเมริกันหรือว่า standard British ก็ได้หรือที่เรียกว่า received pronunciation มันจะได้มีกำลังใจในการฝึกค่ะแต่เน้นฟังซ้ำๆให้บ่อยที่สุดนะคะเวลาฉันสอนนักเรียนในคอร์สออนไลน์นะคะทุกคำศัพท์และประโยคที่ได้เรียนรู้ใหม่ๆหนูจะพูดซ้ำประมาณ 10-20 รอบให้เขาเปิดรับสำเนียงการออกเสียงให้มันหลอนหูกันไปข้างนึงระหว่างครูกับนักเรียนนะพอการฟังของเราดีขึ้นเมื่อไหร่มีคำศัพท์พร้อมแล้วค่อยขยับขยายไปฟังสำเนียงที่ยากขึ้นอย่างเช่น Cockney ของ Adele Scouts ของ Liverpool หรือว่าจะเป็น Australian ก็ได้แต่ถ้าคุณเริ่มต้นฝึกฟังจากสำเนียงที่ยากไปเลยอย่างเช่นสำเนียงของ Adele อ่ะไปฟัง Now she's never made up down and I started like going I think I can do this I think I can do this and she would have heard it allฟังจบแล้วคุณอยากเลิกฝึกภาษาไปเลยบ่เอ้าเดี๋ยวสรุปให้ฟังก่อนนะคะว่าเมื่อกี้ Adele เขาพูดว่าอะไร Now she's never made up down and I started like going I think I can do this I think I can do this and she would have heard it allเขาได้แชร์ว่าเขามีโอกาสได้ไปนั่งห้องแต่งตัวใกล้ๆกับห้องแต่งตัวของบียองเซ่แล้วเขาเป็นคนที่ชื่นชอบปรับปลื้มบียองเซ่มากๆ while she was having her makeup done ในขณะที่บียองเซ่กำลังแต่งหน้าอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ตื่นเต้นมากที่ได้นั่งใกล้ๆห้องของคนที่ปรับปลื้มฉันไม่คิดว่าฉันจะทำสิ่งนี้ได้ถ้าพูดสำเนียงกลางๆเนาะI don't think I can do this แต่สำเนียงของ Adele แล้วก็ความเร็วความตื่นเต้นในการพูดมันทำให้หูเราดับแค่ประโยคว่า I don't think I can do this ฉันยังฟังเป็น20รอบค่ะสู่ดังนั้นเริ่มจากสำเนียงง่ายๆก่อนแล้วค่อยขยับขยายเวลาที่การฟังของเราดีขึ้นข้อ2Use subtitles ฟังครั้งแรกๆให้ใช้ subtitle ก่อนนะคะให้คุ้นก่อนว่าเรื่องที่กำลังฟังนี้เกี่ยวกับอะไรและแต่ละคำออกเสียงยังไงอ่านซับสัก 3-4 รอบก่อนนะคะข้อ3 listen and repeat ฟังแล้วก็พูดตามทันทีเดี๋ยวคริสปี้จะทำให้ดูจากคลิปของน้องจากแมนเชสเตอร์ Nah it's not fun I've got school Nah I'm not laughing I've got schoolหลังจากอ่านซับไตเติลไปแล้วเราจะเห็นคำว่า funny กับ school ที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะว่า funny แปลว่าตลกส่วน school แปลว่าโรงเรียนประเด็นคือสำเนียงแมนเชสเตอร์ออกเสียงอีกแบบแล้วเราบอกคุณชินบอกเคยได้ยินมาก่อน Nah it's not fun I've got school No it's not fun nah I've got school ไม่นะนี่มันไม่ตลกนะฉันต้องไปโรงเรียนตลกของแมนเชสเตอร์นี่ออกเสียงว่า fun ะคำว่าโรงเรียนที่เราออกเสียงว่า school แต่ว่าแมนเชสเตอร์ออกเสียงว่า school สระอูนี่ยาวแน่นิดนึงคราวนี้พูดซ้ำตามเขาค่ะ Nah it's not fun I've got school It's not fun ะ I've got school Nah I'm not laughing I've got school I'm not laughing laugh
laugh แปลว่าหัวเราะแต่สำเนียงของแมนเชสเตอร์ laugh I'm not laughing I've got school นี่ไม่ได้กำลังหัวเราะนะฉันต้องไปโรงเรียนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึกฟังจริงจังเริ่มต้นจากการอ่านซับก่อนสัก 3-4 รอบให้คุ้นชินก่อนว่าวิธีการออกเสียงเขาเป็นอย่างไรแล้วก็ให้ดูข้อมูลคร่าวๆก่อนว่าอ๋อเรื่องนี้เกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้จากนั้นเริ่มฟังแล้วก็ repeat ทันทีคุณฟังแบบนี้ซ้ำๆทุกอาทิตย์2อาทิตย์ในทุกวันหูเราจะเริ่มเปิดรับสำเนียงได้ดีขึ้นเคล็ดลับสุดท้ายDon't panic if you don't understand. อย่าตื่นตกใจเด็ดขาดถ้าเราไม่เข้าใจในครั้งแรกมันปกติมากนะคะที่เราจะไม่เข้าใจสำเนียงที่เราไม่คุ้นชินและไม่เคยได้ยินมาก่อนนี่เพื่อนฉันมาจากเบอร์มิงแฮมค่ะและเป็นเพื่อนคนเดียวที่รู้จักที่มาจากเบอร์มิงแฮมด้วยซึ่งบอกก่อนนะคะสำเนียงยากมากค่ะคำว่าไม่เป็นไรในภาษาอังกฤษ That's all right. That's all right.ไม่เป็นไรเพื่อนฉันจากเบอร์มิงแฮมค่ะ That's alright จาก alright กลายเป็น alright ฉันก็ได้ยินเป็นอียังรอยรอยยักอียังดอกอะ sorry ไป800รอบอะพูดอีกทีสิคะดังนั้นมันเป็นเรื่องปกติมากๆที่เราจะฟังสำเนียงที่เราไม่คุ้นชินหรือเราได้ยินมันครั้งแรกไม่ออกถ้าบอกเข้าใจก็ถามเขาซะ sorryว่ายังไงนะคะเขาก็จะพูดช้าลงแล้วก็สำเนียงปกติมากขึ้นถ้าเขายังใช้สำเนียงยากอยู่ก็หนีซะสู้สิ่งสุดท้ายจริงๆที่อยากฝากไว้ให้คิด With patience and practice it becomes easier ความอดทนและการฝึกฝนเท่านั้นจะทำให้ทุกสิ่งมันง่ายขึ้นหากคุณฝึกปีละครั้งแล้วคาดหวังว่าคุณจะฟังทุกสำเนียงออกเนี่ยมันบ่ได้นะคะคลิปนี้ก็เลยอยากทำขึ้นเพื่อให้กำลังใจคนที่กำลังฝึกภาษาแล้วก็กำลังท้อว่ามันคือฟังยากแต่ว่าสำเนียงนี่หนูคือฟังบ่ออกภาษาหนูบ่ดีหรือจังใดฉันก็อยากจะบอกว่าฉันเหมือนคุณนั่นแหละค่ะถ้าฉันยอมแพ้เลิกฝึกฝนไปตั้งแต่ตอนนั้นนะฉันบ่ได้มีเวลามานั่งสอนมูสูปนี่หรอกค่ะ With patience and practice it becomes easier ความอดทนการฝึกฝนเท่านั้นที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายขึ้นค่ะมักบอกคลิปแบบนี้ฟังจบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ฉันแน่นะคะอยากฝึกฟังฝึกพูดถามตอบง่ายๆในชีวิตประจำวันกับฉันในออนไลน์ก็แอดมาที่ @crispy ได้นะคะก็ซ้ำนี่แหละว่าไปก็เจ็บข้อลายนะวันนี้หรือซื้อไว้ฉันจะขวดฉันก็จะทำให้อีกคลิปนึงละวะอุ๊ยแม่ฉันแม่ดูอยู่อุ๊ยฉันปิดก่อนเมื่อกี้ฉันพูดแลนเดอร์อุ๊ยตุ๊โอ้ทำบอสสวัสดีค่ะ